ก็ไม่เคยแก้ผ้าลงน้ำก็คิดมันจะแบบมันมืดอะนะแต่พระอาจารย์มันก็สวยก็ลงไปด้วยลงไปปุ๊บมันเห็นว่ามันน้ำมันใสมันใสโอ้มีหน้าเดี๋ยวเรื่องเป็นกระเทยใจเราเนี่ยเขาอะถึงแม้จะไม่ชอบเราเราไม่ชอบเขาสุดท้ายเนี่ยมันก็มีความผูกพันจากการที่มันต้องไปกินพวกฝรั่งหรืออะไรต่างๆกับเราอะเนาะมันก็เลยเริ่มมากลมกลืนไปเที่ยวต่างจังหวัดชวนเขาไปเกาะเสม็ดเพราะเราอะเป็นคนแนวแบบตอนนั้นนะยุคเราเนี่ยนวนิยายที่โด่งดังมากก็คือเรื่องพันหมาบ้าไปอยู่ตามเกาะไปเที่ยวไปเมาไปเฮฮาก็ชวนเขาไปแล้วคิดว่าเป็นเกาะเนี่ยคิดว่าต้องอยู่หาดทรายแก้วซึ่งมันทันสมัยถ้าเกิดใครรู้จะหาดทรายแก้วเนี่ยผู้ชายเยอะทันสมัยแล้วก็มีห้องนอนที่มีแอร์มีห้องแรมดีทุกอย่าง everything ครบหมดผู้ชายก็นั่งเล่นกีตาร์ดึกๆแล้วก็เดินเที่ยวกันได้หมดบอกเอาไปที่สมิธเอาไปไปกับเธอไปกัน3คนไปกันอีกมีอีกไหมแต่ครั้งแรกไปกัน3คนก่อนไปถึงปุ๊บถึงเกาะไซแก้วทำไมไม่พักกับเธอไม่ไปอีกหาดนึงพาเดินพาเดินก็เดินข้ามหาชิ้วกระเป๋าดูก็กระเป๋าลากเดินยังเป็นทรายเป็นอะไรลากขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งไปอยู่อ่าวนวลอ่าวนวลเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นเลยอ่ะซึ่งไม่มีไฟแบบทันสมัยห้องน้ำรวมก็บอกไปก็ไปแล้วก็จบนอนเต็นท์เฮ้ยเป็นแบบธรรมชาติแบบเต็นท์มากนอนเต็นท์แง่ไงแนวแล้วมันดูแบบดีไซน์ของแบบว่าบังกะโลอะไรมันเก๋มันไม่ใช่แบบห้องน้ำรวมแล้วเป็นแบบอุ้ยเป็นอะไรแบบของสวยเขาทำเก๋เพียงแต่ว่ามันดิบมากมันดิบก็ไปนอนกันตอนนั้นพี่สาวก็มีเต็นท์ไม่ได้นอนที่พักด้วยไงเราเกินต้องอยู่อย่างประหยัดนอนเป็นโดมเต็นท์เอาเต็นท์ไปกางกันทีนี้พอเป็นโดมเต็นท์มันเป็นทรงกลมอย่างเงี้ยเขาก็นอนริมนี้แล้วก็คนอีกคนนึงอ่ะเพื่อนที่ไปอยู่อังกฤษแล้วตอนนี้ฮะเขาก็นอนริมนี้ให้เราอ่ะนอนกลางเพราะเราตัวใหญ่ไม่ต้องนอนพอดีเป๊ะมันนอนพอดีเป๊ะก็นอนก็นอนกันก็อาบน้ำแต่งตัวกันกลางคืนเอ๊ะอุ๊ยพระจันทร์สวยจังเลยเขาก็บอกว่าฉันแก้ผ้าลงน้ำดีกว่าเขาก็ปี่เพื่อนที่อังกฤษเขาแก้ผ้าลงน้ำไหว้กันจ้ำมาสิลงน้ำแก้ผ้าลงน้ำมาลงบนซีอุ๊ยคนไปแก้ผ้าลงน้ำผมก็ไม่เคยแก้ผ้าลงน้ำก็คิดมันจะแบบมันมืดอะนะแต่พระอาจารย์มันก็สวยก็ลงไปด้วยลงไปปุ๊บมันเห็นว่ามันน้ำมันใสมันใสโอ้มีหน้าเดี๋ยวเรื่องเป็นกระเทยใจเราเนี่ยนี่ดิฉันชวนเขาลงไปเล่นน้ำเพราะอะไรรู้ไหมว่ายกองแกงเหมือนพายน้ำอยู่ในน้ำกันสองคนบอกออกไปไม่ไปแล้วว่ายคนละฝั่งเพื่อจะไม่เห็นกันแต่ว่าจริงๆชวนเขาลงไปเล่นเพราะว่าเวลาลงไปใต้น้ำเนี่ยเราใส่ไอ้ก็อกเกิลเนี่ยค่ะแล้วเวลาเราดำแล้วเราพ่นพลายน้ำออกมามันจะเป็นเหมือนเราเนี่ยมุดเข้าไปในแบบทะเลดาวอ่ะปุ๊บ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 มันสวยมากเพราะมันเป็นฟอสฟอรัสอย่างนั้นนะปุ๊บปุ๊บใช่ใช่เหมือนอวตารเลยสวยมากเลยนั่นน่ะก็ชวนเขาลงไปดูไงแหมไปดันไปเห็นสลายก่อนนี่ข้างไม่เ